เรียนท่านประธานสภาครับผมปฏิภัทรสันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกลงบประมาณปี64นี้นะครับผมคิดว่า3วันนี้เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วนะครับว่าเป็นงบประมาณที่จัดทําขึ้นโดยไม่มีความยึดโยงกับประชาชนนะครับไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของประเทศและไม่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในยุคโควิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในส่วนของผมนั้นเราเห็นได้ว่าถ้าเราพอจะแก้ไขอะไรได้นะครับสิ่งเหล่านี้ปัญหาของประเทศเหล่านี้ผูกโยงอยู่ที่คำเดียวครับคือคำว่ากระจายอำนาจขอสไลด์ขึ้นนะครับถ้ามีประชาชนถามเราว่าประเทศปัญหาของประเทศไทยนั้นอยู่ตรงไหนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะบอกกับเราเนี่ยมีเป็นหมื่นๆเรื่องนะครับคำตอบก็คือและคำถามต่อไปก็คือรัฐบาลจะตอบสนองต่อความต้องการที่เร่งด่วนของพี่น้องประชาชนอย่างไรเราแทบจะเห็นความเป็นไปได้น้อยมากนะครับในระบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่ใหญ่โตเทอะทะแบบนี้และเรื่องนี้ไม่ได้แค่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ระบอบนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งชัดเจนขึ้นในสมัยที่คสช.ยึดอำนาจไปและสืบทอดเจตนารมณ์มาถึงรัฐบาลชุดนี้แน่นอนครับเราต้องการการแก้ไขปัญหาที่ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับการแก้ไขอย่างเสมอภาคทั่วถึงเท่าเทียมและผมอยากจะเรียนถามท่านประธานและพี่น้องสมาชิกทุกท่านว่าเรารู้อยู่เต็มอกใช่ไหมครับว่าเราต้องกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นงบประมาณปี64นี้นะครับเรากลับไม่เห็นอะไรเลยนะครับที่เป็นไปตามนโยบายกระจายอำนาจผิดกับหลักการของพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542และหลักฐานสำคัญที่ชัดเจนอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการกระจายอำนาจไม่เคยอยู่ในความคิดของรัฐบาลนี้เลยเราต้องไปดูหลักการก่อนนะครับหลักการที่งบ64นี้ได้วางเอาไว้ก็คือจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนความต้องการของประชาชนทั้งในระดับชาติระดับพื้นที่ภาคกลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินอย่างมีการกระจายที่เป็นธรรมนะครับหลักการข้อต่อมานะครับได้บอกไว้ว่าจะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำต่างๆนะครับท่านประธานครับถ้าผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในอบต.เล็กๆสักที่หนึ่งในพิษณุโลกอ่านหลักการพวกนี้นะครับผมคงได้แต่หัวเราะนะครับแต่เป็นการหัวเราะทั้งน้ำตานะครับเพราะสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันไม่มีอะไรใกล้เคียงกับหลักการที่รัฐบาลขายฝันไว้เลยแนวทางนโยบายเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องโกหกทั้งเพนะครับเพราะระบบรัชการรวมศูนย์ที่ยังปกคลุมอยู่ตอนนี้เราเข้าสู่ทศวรรษที่3ของการกระจายอำนาจแล้วนะครับเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญปี2540และชัดเจนขึ้นใน2542แต่จากการที่การกระจายอำนาจถูกขัดขวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการรัฐประหารและสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ว่ารัฐบาลจะพูดเรื่องการกระจายอำนาจอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขงบประมาณจะเป็นตัวชี้ชัดแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามสิ่งที่พูดหรือไม่ถ้าเราจะเข้าใจงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับนะครับเราต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าตามแผนขั้นตอนและการกระจายอำนาจนั้นจะจัดเอาไว้ว่ารายได้ของท้องถิ่นจะต้องมีมากกว่า 25% ของรายได้สุทธิของรัฐบาลนะครับซึ่งงบประมาณปี64นี้ก็ได้จัดทำอยู่ที่ 29.5% คิดเป็น 790,000 ล้านบาทดูแบบนี้แล้วก็คิดว่าผ่านกฎหมายใช่ไหมครับเพียงพอและท้องถิ่นน่าจะมีงบประมาณไปจัดการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได้นะครับแต่เมื่อเราดูไส้ในของรายได้ของท้องถิ่นแล้วเราจะเจอว่ารายได้ที่ท้องถิ่นใช้ได้จริงๆนั้นน้อยมากนะครับเพราะเงินอุดหนุนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเป็นงบที่เราเรียกว่าเป็นงบฝากโอนไม่ว่าจะเป็นนมโรงเรียนนะครับงบอสม.เบี้ยคนพิการอาหารกลางวันเบี้ยผู้สูงอายุกว่าครึ่งหนึ่งใช้อปท.เป็นแค่แขนขาเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองโดยเฉพาะเบี้ยอสม.นะครับส่งตรงไปที่บัญชีของอสม.เลยทีนี้งบประมาณเหล่านี้นอกจากนะครับจะไม่สมควรเรียกว่าเป็นเงินอุดหนุนแล้วนะครับภารกิจต่างๆเหล่านี้ท้องถิ่นจะต้องไปดำเนินการในการแจกจ่ายมีค่าบริหารจัดการแต่ก็ไม่ได้รับเงินงบประมาณในการสนับสนุนตอนนี้ด้วย
ราะฉะนั้นท้องถิ่นจึงกลายเป็นเพียงแค่หน่วยรับงบประมาณบอนไซเอาไว้นะครับแล้วก็ภารกิจเหล่านี้ถูกนำมาคิดเป็นงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับทั้งที่แท้จริงแล้วท้องถิ่นใช้ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวต่อไปนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับถ้าเราตัดงบฝากโอนออกไปนะครับนะในเงินอุดหนุนเนี่ยเราจะเห็นว่างบของรายได้ของอปท.เนี่ยลดลงทันทีนะครับจาก 29.5% เหลือเพียง 24.3% ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542พูดง่ายๆก็คือมีการลักไก่เอางบไปแปะไว้นั่นเองนี่เป็นที่มานะครับว่าทำไมเงินของท้องถิ่นจึงไม่เคยพอเลยแต่ความเลวร้ายยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับท่านประธานสไลด์ต่อไปนะครับสัดส่วนจริงๆที่แบ่งให้กับท้องถิ่นเนี่ยจริงๆต่ำกว่านี้อีกนะครับพอที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงบประมาณประมาณการรายได้ของท้องถิ่นพลาดเกิน 10% ทุกปีนะครับเราไล่ดูตั้งแต่ปี2558นะครับเราเก็บได้จริงน้อยกว่าอยู่ที่ 8.5% ปี59 60ไล่มาเรื่อยๆเฉลี่ยอยู่ที่ 10.7 แต่ความน่ากลัวครับที่ผมจะเรียกว่าเป็นนรกของแท้เลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือปีนี้การจัดเก็บจะลดน้อยลงไปมากกว่า 20% ถ้าการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นนะครับพลาดไปบ้างแค่บางปีนะครับอันนี้พอให้อภัยได้นะครับอาจจะเกิดจากปัจจัยของท้องถิ่นเองแต่ถ้าตั้งมาแบบนี้ทุกปีนะครับไม่เคยจัดเก็บได้ตามเป้าเลยแล้วยังไม่มีนโยบายทางภาษีที่ก้าวหน้าที่ทำให้เราจัดเก็บได้อันนี้ผมเรียกว่าตั้งใจนะครับท่านถ้าเราคิดว่าเราจัดเก็บได้น้อยกว่านี้สิ่งที่แปรเปลี่ยนไปก็คือสัดส่วนเงินอุดหนุนก็จะน้อยไปด้วยเพราะประมาณการรายรับไว้สูงกว่าความเป็นจริงเสมอทีนี้เราต้องมาดูกันต่อครับว่าในปีนี้ทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นนรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพราะเขาจัดเก็บได้น้อยกว่า 20% แน่นอนเรามาดูนี่นะฮะภาษีที่ดินจะวูบหายไปนะครับ 34,000 ล้านบาทท้องถิ่นต่างๆมีภาษีที่ไม่ก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นภาษีเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาเก็บได้แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายได้หลักนะครับของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ด้วยมาตรการของรัฐนะครับด้วยประกาศคำสั่งเนี่ยเราต้องลดภาษีอีก 90% เพราะฉะนั้นภาษีตรงนี้นะครับรายได้ของท้องถิ่นลดลงไปเนี่ยเกิน 95% นะครับในส่วนของภาษีที่ดินเมื่อเราเอา2 อย่างนี้มาผนวกกันนะครับสไลด์ท็อปตัดไปครับเราจะเจอว่าท้องถิ่นนะครับเงินฝากโอนทั้งหลายแล้วก็เรื่องของภาษีที่ไม่มีความก้าวหน้าและปีนี้ที่กระหน่ำซ้ำไปด้วยของเรื่องของภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเราจะเจอว่างบประมาณที่ท้องถิ่นมีจริงๆนั้นไม่ถึง25ขาดไปมากเลยนะครับปี58อยู่ที่ 20.5% ปี62สุดท้ายอยู่ที่ 21.4% และในปีนี้จะยิ่งสาหัสท่านประธานสไลด์ต่อไปนะครับท่านประธานครับรายรับของท้องถิ่นที่หายไปเยอะขนาดนี้นะครับแต่รัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือให้กับรายได้ท้องถิ่นที่หายไปแม้แต่บาทเดียวนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับอปท.ที่เคยเป็นที่พึ่งนะครับและเป็นคนที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงมีอำนาจบริหารที่แท้จริงตอนนี้สภาพไม่ต่างอะไรกับเป็นมือเป็นเท้าให้กับรัฐราชการรวมศูนย์เท่านั้นเองพวกเขาจะต้องใช้เงินกับสถานการณ์โควิดไปเยอะมากนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเงินสะสมที่ใช้ยากอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ท้องถิ่นทั้งหลายกำลังเผชิญกับวิกฤตของงบประมาณอย่างรุนแรงและเมื่อพวกเขาจะต้องใช้จ่ายที่เป็นงบฝากโอนเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับงบในการพัฒนาแทบจะไม่มีเลยแล้วรายได้รายจ่ายประจำนะครับพวกเขาอาจจะต้องเกิน 35% ซึ่งจะทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายอีกเรื่องราวเหล่านี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่ตั้งแต่ปี57ตั้งแต่มีการยึดอำนาจเป็นต้นมาท้องถิ่นถูกทำให้เป็นสภาพแบบนี้และยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเลยนะครับความล้าหลังและความไม่จริงใจในการกระจายอำนาจหลอกด้วยตัวเลขไม่ได้นะครับถัดไปนะครับเรามาดูประเทศที่เริ่มพร้อมๆกับเรานะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะครับสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 57.8% แล้วแต่ของเรายังอยู่แค่ 29.5%
และเป็น 29.5% ที่หลอกลวงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสภาผู้แทนแห่งนี้หลายคนโทษไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าไม่ทำงานเลือกใครไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานจริงๆไม่ใช่หรอกครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกทำให้อ่อนแออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในระบอบประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้ศัตรูของพี่น้องประชาชนจึงไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่คือรัฐราชการรวมศูนย์สถาปนาไว้ด้วยคสช.สืบต่อมาในรัฐบาลนี้ถัดไปนะครับปัญหาที่ยังคงค้างจากปีที่แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเขียนหลักการไว้ว่าการกระจายงบประมาณจะมีความเป็นธรรมนะครับแต่เราผมจะให้เห็นสภาพของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้สืบต่อกันรายได้ต่อครัวเรือนในปีนี้อยู่ที่ 21,582 บาทงบอุดหนุนอบจ.นะครับเอามาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยอยู่ที่471บาทเมื่อเราเอา2แกนนี้มาพลอตนะครับเราจะเจอพื้นที่อยู่4พื้นที่คือพื้นที่แห่งความยากจนนะครับของคนที่จังหวัดที่มีรายได้ต่อครัวเรือนน้อยมีจังหวัดจำนวนมากที่ได้รับเงินอุดหนุนน้อยไปด้วยถ้าเราไปดูทางด้านขวานะครับก็คือจังหวัดที่ได้รับจังหวัดที่มีรายได้ต่อครัวเรือนมากก็มีสัดส่วนของที่ได้รับเงินอุดหนุนทางอบจ.มากและน้อยเป็นแบบนี้นะครับหน้าตากราฟนี้นะครับหน้าก้าตาแผนภูมินี้เนี่ยเหมือนกับปีที่แล้วต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองจังหวัดอย่างเชียงรายยังอยู่ในกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งนะครับมีงบต่อหัวเพียงแค่379.65 บาทเท่านั้นเองและมีรายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,800 บาทท่านประธานครับจังหวัดอย่างเชียงรายจังหวัดอย่างบุรีรัมย์และอีกมากมายพวกเขากำลังอยู่ในสภาวะที่ลำบากแสนสาหัสรัฐบาลจะตอบชาวเชียงรายยังไงครับในขณะที่ได้รับเงินอุดหนุนน้อยขนาดนี้และยังมีสภาวะความยากจนแบบนี้ปีนี้พวกเขาเจอไฟป่านะครับหายใจไม่เคยเต็มปอดเลยนะฮะแล้วการท่องเที่ยวชายแดนก็ยังไม่เปิดตอนนี้วัดล่องขุ่นไม่มีใครไปนะครับคนไปเบาบางมากและยังถูกทอดทิ้งด้วยงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้อีกรัฐบาลจะตอบชาวเชียงรายยังไงถัดไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับกองทุนประชารัฐกลับมาแทรกอยู่ในงบของท้องถิ่นนะครับข้อ 2.7 บอกกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 2,647 ล้านบาทมาอยู่ได้ยังไงครับท่าน 2.1 ถึง 2.6 เนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับแต่ 2.7 เป็นกองทุนประชารัฐสวัสดิการกรรมาธิการงบตั้งแต่ปีที่แล้วก็บอกแล้วต้องเปลี่ยนชื่อนะครับไม่ก็ต้องตัดงบก้อนนี้ออกนะครับถ้าไม่รู้จะเปลี่ยนชื่ออะไรผมตั้งให้ก็ได้นะครับอันนี้งบหาเสียงนะครับประชารัฐสวัสดิการผิดทั้งหลักการผิดทั้งมารยาทผิดทั้งหลักจริยธรรมที่ดีของการตั้งงบประมาณด้วยผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับก็คือหน้าตาของการกระจายอำนาจที่แท้จริงเริ่มต้น40ปีที่แล้วญี่ปุ่นทำให้ประเทศของเขาพัฒนายังไงนี่คือรถไฟในตัวเมืองโอซาก้านะครับบริหารจัดการโดยเทศบาลเมืองโอซาก้า 100% นะครับ 100% ใช้ในอยู่เป็นคนจานจดจัดตั้งบริษัทโอซาก้าเมโทรนะครับถือหุ้นใหญ่บริหารทั้งหมด 1,108 สถานีผู้โดยสาร2ล้านคนนะครับต่อวันและสร้างงาน 4,936 งานอันเนี้ยเรียกว่ากระจายอำนาจริเริ่มบริหารรับผิดชอบและมีประโยชน์สำหรับท้องถิ่นอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรื่องนี้จะมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับจะเจอโครงสร้างนี้ครับนายกอบต.นายกอบจ.เป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาจากการเลือกตั้งเป็นฝ่ายบริหารของท้องถิ่นแต่ถูกกำกับโดยมหาดไทยนะครับงบประมาณเนี่ยอยู่ที่นี่นะฮะจะใช้อะไรก็ต้องไปขอผู้ว่าและถ้าจะทำรถไฟฟ้าในจังหวัดขึ้นมานะครับเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยนนท์ครับใบอนุญาตอยู่ที่กระทรวงคมนาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกบีบอัดด้วยโครงสร้างรัฐราชการรวมศูนย์แบบนี้งบประมาณอำนาจการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบพวกเขากระดิกไม่ได้เลยเราคุยเรื่องรถไฟที่ภูเก็ตมากี่ปีแล้วครับเราคุยเรื่องรถไฟขอนแก่นมากี่ปีแล้วพิษณุโลกเชียงใหม่ถ้ารัฐบาลส่วนกลางไม่ทำคนท้องถิ่นก็ไม่ได้และท่านประธานครับทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารโครงสร้างแบบนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นยิ่งมีผลประโยชน์ของรัฐส่วนกลางมากขึ้นและผมเห็นแต่เงื่อนเงินทอนเต็มไปหมดเลยในแผนภาพนี้นะครับถัดไปนะครับผม
มมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือเทศบาลตำบลหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีความใฝ่ฝันที่จะทำโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้ดีให้เด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่หลายคนจะต้องดิ้นรนเพื่อทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วทิ้งลูกของตัวเองไว้อยู่กับตากับยายที่ต่างจังหวัดนายกเทศบาลคนนี้นะครับอยากจะทำโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆ เหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตบ้างโดยการที่ให้พวกเขาพูดภาษาอังกฤษให้ได้แต่ปรากฏว่าเทศบาลนี้เมื่อเอาเงินมาใช้ในการจ้างครูต่างชาตินะครับปรากฏว่าถูกสตง.เรียกเงินคืนนะครับและคอมเมนต์ที่พูดกันก็คือจริงๆแล้วโรงเรียนฟรีไม่ต้องจ้างชาวต่างชาติก็ได้นี่แหละฮะความยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร้อนมากนะครับเทศบาลนี้จะซื้อแอร์ติดให้กับเด็กๆนะครับเพื่อที่จะได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับก็ถูกคอมเมนต์ว่าโรงเรียนที่ฟรีไม่ต้องมีแอร์น่าจะดีกว่าเคยเรียนที่โรงเรียนที่จังหวัดพิษณุโลกไหมครับ41องศานะครับท่านประธานครับตัวอย่างเหล่านี้ทั้งหมดนะครับงบประมาณมหาศาลนะครับคุณประยุทธ์ใช้ไปแล้ว20ล้านล้านนะฮะในปีนี้ด้วยนะครับถ้ารัฐยังเป็นแบบนี้อยู่ท้องถิ่นไม่มีวันเจริญงบประมาณที่ใส่ลงไปกับโครงสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้นะครับการกระจายอำนาจเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นคำตอบของการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่นได้ผมขอเสนอ5มาตรการครับการกระจายอำนาจยังเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยแต่ถ้าในปีนี้ในข้อจำกัดของเรานะครับเรายังพอมีเรื่องที่ทำได้5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทันทีตอนนี้พี่น้องประชาชนนะครับเขาไม่รู้ว่ารัฐบาลเล่นอะไรกันอยู่นะครับโยนกันไปโยนกันมาว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่สุดท้ายนายกพูดมาคำหนึ่งว่าอาจจะมีนะน่าจะมีสักที่หนึ่งสักระดับหนึ่งในปลายปีนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเป็นสิทธิที่ควรจะได้รับโดยไม่ต้องไปเรียกร้องขอความเมตตาว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นรัฐบาลคสช.พลากเราไปเรียบร้อยแล้วก็ยังอยู่ต่อในรัฐบาลนี้ด้วยผมเรียนท่านประธานนะครับฝากไปถึงท่านอนุพงศ์ด้วยนะครับท่านก็เจอผมจนเบื่อแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เราจำเป็นต้องคืนอำนาจนี้ให้กับประชาชนนะครับเพราะท่านเล่นปลดผู้บริหารท้องถิ่นไปหมดเกลี้ยงแล้วแต่งตั้งคนของตัวเองเข้าไปชาวบ้านเขาสงสัยครับว่าการที่ไม่ยอมให้เลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเชื่อมโยงกับการสืบทอดอำนาจของท่านหรือเปล่าผมแสดงความเสียใจกับคนกทม.ด้วยนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบนั้นออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษนะครับกรุงเทพพัทยาไม่ต้องมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับเพราะนั้นท่านเรียกร้องไปเถอะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้ารัฐบาลไม่ยอมให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนี่คือปัญหาที่เราต้องได้รับคำตอบและแก้ไขอย่างโดยด่วนข้อที่2นะครับเพิ่มสัดส่วนงบอุดหนุนใหม่นะครับโดยไม่นับเป็นงบฝากโอนพอกันทีครับกับการฝากโอนให้ท้องถิ่นทำให้พวกเขาตอนนี้นะครับแทบจะทำงานไม่ได้เลยและกลายเป็นผู้ร้ายของประชาชนในพื้นที่ว่านายกอบต.นายกเทศบาลนายกอบจ.ไม่ทำงานจริงไม่ใช่หรอครับพวกท่านไปกดขี่พวกเขาไว้ด้วยกฎหมายมากมายเหล่านี้ต่างหากอุดหนุนงบทันทีชดเชย 34,000 ล้านที่พวกท่านล้วงออกไปจากท้องถิ่นชดเชยเงินงบประมาณให้กับอปท.นะครับในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรื่องตลกร้ายอีกอันนึงก็คือว่าท้องถิ่นต่างๆมีงบสะสมมีเงินสะสมอยู่นะครับแต่เอาไปใช้ยากมากแล้ววันดีคืนดีก็ต้องกลัวนะครับว่าทางมหาดไทยจะส่งจดหมายมาเมื่อไหร่ว่าจะมาขอใช้งบเหล่านี้ตามจุดประสงค์ของรัฐบาลปลดล็อกครับให้อิสระพวกเขาท้องถิ่นจะต้องเสนอโครงการมาขอใช้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยทำไมไม่ให้พวกเขาใช้เงินที่พวกเขามีเองล่ะครับและข้อสุดท้ายนะครับผมเชิญชวนให้สภาแห่งนี้แก้ไขและผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้านะครับให้อำนาจงบประมาณและการบริหารบุคคลเป็นของท้องถิ่นนำไปสู่จังหวัดจัดการตนเองให้ได้ทุกพรรคการเมืองหาเสียงไว้แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เราจำเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติมันเยอะเหลือเกินครับเพราะว่าปัญหาในประเทศนี้มันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาของทุกคนในประเทศนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เราต้องการอำนาจให้กลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้จะปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่นออกมาครับขอบคุณครับ